สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซต์วิเคราะห์กอดติดข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจที่สําคัญทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง TNN ช่อง16ชมได้3เวลาครับ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนวันนี้วันจันทร์ที่4มกราคมพุทธศักราชส5 6 4คุณผู้ชมติดตามข่าวอยู่กับผมมนชัยวงกิติไกรวันครับและอยู่กับดิฉันแอนทวีราเจรนีลกนะคะเปิดมาเช้านี้ค่ะ หลายท่านเนี่ยกลับมาทํางานแล้วนะคะหลังจากที่หยุดยาวๆกันไปแต่หลายท่านก็ work from home อยู่ที่บ้านเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ที่กลับมาในรอบๆหมายปลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามันจะขยายเป็นวงกว้างไหวยขึ้นและมากขึ้นนะคะเมื่อวานนี้มีการประกาศจากทางด้านของสอบ,บคประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ย315รายนะคะ315รายเนี่ยส่วนใหญ่ติดเชื้อในบ้านเรานะคะแต่ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่มีการประกาศของสอบ,บคในช่วงประมาณก่อนเที่ยง แล้วเนี่ยสักช่วงตกบายๆก็มีตัวเลขการค้นหาเชิงรุกไปยังกลุ่มของจังหวัดสมุทรสาครเจอตัวเลขอีก500กว่าคนดังนั้นวันนี้หลายคนลุ้นกันต่อว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นะคะขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ85ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนคะ่ะการกลับมาระบาด ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในบ้านเราในช่วงปลายปีถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างและไหวมากขึ้นนะคะมันกระทบกับตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะบ้านเราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวันนี้จะชวนผู้ชมมาดูค่ะว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เราควรจะจับตาดูค่ะไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นยังไงรายการเศรษฐกิจอินไซต์จะนำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจด้านเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะครับ คุณทวีรัตคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นด้วยเศรษฐกิจของประเทศจีนครับทางการของจีนมั่นอกมั่นใจพอสมควรสําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนรวมไปถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยที่สําคัญจีนก็ยังจะเน้นย้ําถึงการพัฒนาในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เรื่องนี้ครับทางรองหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนคุณหนิงจีฉีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสินหัวครับบอกว่าจีนยังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญของโอกาสเชิงยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาจะต้องผนึกกำลังกันเพื่อพัฒนาตามแนวทางใหม่ต้องพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบซัพพลายเชนผ่านการดำเนินงานในสาขาต่างๆจีนเขาเน้นเลยครับทั้งเรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานด้านความมั่นคงเรื่องธัญพืชและภาคการเกษตรปี2564จีนจะยกระดับการบริหารจัดการในฝั่งอุปทานหรือั่งฝั่งสปยนั่นก็ครอบคลุมถึงภาคการผลิตกับการจ้างงานและจะขยายความต้องการภายในประเทศด้วยการใช้รูปแบบการบริโภคแนวใหม่เพิ่มการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สําคัญคือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของจีนก็คือการพัฒนาระดับภูมิภาคแบบสอดประสาน พัฒนาเมืองแต่คนก็ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนอกจากนี้ครับทางการจีนก็ตอกย้ำถึงความพยายามในการปฏิรูปและก็เศรษฐกิจที่เปิดกว้างของจีนผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีของจีนถ้าไปดูครับคุณผู้ชมจีนคือตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจโลกในตอนนี้แล้วตัวเลขล่าสุด11เดือนแรกการค้าต่างประเทศของจีนอยู่ที่4.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ บวกถึง1.8นี่คือคำนวณในรูปแบบเงินหยวนนะครับทั้งที่10เดือนบวก1.1แสดงว่าท้ายปีคือพฤศจิกายนกับธันวาคมจีนขยายตัวพอสมควรสำหรับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศและนักวิเคราะห์ต่างประเทศพูดกันหมดว่าจีนน่าจะเป็นชาติแรกของโลกที่ผ่าน Stress Test หรือว่าการทดสอบภาวะวิกฤตของโรคโควิด -19 นี้ครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ